สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับจะพาไปดูลุงแกกำลังจะไปขึ้นต้นตาลครับลุงเด่นจะพาไปดูนี่ครับอยู่จังหวัดสงขลานะลุงอันนี้เป็นอำเภออะไรครับลุงอำเภออะไรครับนี่สิงหานครอำเภอสิงหานครครับสิงหานครจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาครับตามไปดูครับอำเภอสิงหานครนี่จะมีแต่ที่นากับโนดปนโนดที่โอ้ธรรมชาติดีเนาะจริงสัตว์ป่าน่าจะเยอะนะเนี่ยเนาะนี่ครับเรามาดูยังไม่เคยเห็นเลยนะยังไม่เคยเห็นตอนการวิธีการขึ้นต้นตาลลุงเด่นเป็นชื่อรายการเลยครับสายทำสายทำสารคดีจากทำอาหารวันนี้มาดูเขาขึ้นต้นตาลลองดูจะไม่เคยเห็นจริงๆไงเกิดมายังไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ผมเนี่ยขึ้นต้นมะพร้าวได้อยู่ตอนเด็กๆตอนนี้บ้านผมมะพร้าวไม่มีละเรามาดูต้นตาลกันเป็นสวนเป็นป่านะครับบรรยากาศดีๆไม่เห็นอย่างนี้คิดถึงบ้านนะเนี่ยไปเดินตามมาดูครับบรรยากาศดีนี่เจอแล้วเจอต้นมาแล้วใช้เชือกนี่เขาเอามาถมไหมเนี่ยใช่นะครับถมไหมถมเนื่องว่าตุ่นไปนู่นนะครับอ่ะเดี๋ยวตามแกไปครับเดี๋ยวเล่นมุมแสงแป๊บนึงตรงนี้หาแสงแป๊บนึงว่าด้านไหนมันตีแสงมากกว่าทางนู้นทางนู้นเดี๋ยวหามุมแสงแป๊บนึงตรงนี้ชัดไหมเออนี่ชัดเอาเลยนะครับโอ้สูงเหมือนกันเนาะบรรยากาศดีต้องต่อไม้2อันอมก็มืดย้อนแสงเดียวก็มืดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูหามุมออกครับเออทางนี้ให้เอิญทางนี้สว่างโหต้นสูงกันนะเนี่ย 3-40 เมตรไปนู่นนะครับโอ้โหแกขึ้นไวมากเลยมีไหนอะไปตรงไหนละ อยู่บนนู้นเดี๋ยวแกจะมัดเชือกแล้วหย่อนลงมานะครับต้นทุนนี้มันจะชอบขึ้นไอ้ที่ยังไม่ได้เก็บก็เยอะเลยเต็มเลยเนาะโหไปอยู่ยอดนู้นนะครับนู้นอะขึ้นนี่มันขึ้นแต่คงลงไม่ได้ถ้าขึ้นนะนู้นนะครับโหนู้นเขาขึ้นไปนั่งข้างบนกิ่งมาเลยเนาะใช่ครับนั่งบนกิ่งมาตัวนี้ก็คือน้ำตาลเมาด้วยน้ำตาลเมาคล้ายๆกับสาโทเหรอใช่คือน้ำมันเป็นสีขาวๆแล้วออกฝาดมันๆนะครับดื่มแล้วก็สบายใจไม่ต้องไปหมักอะไรเหรอกินได้เลยเหรอต้องครับเอาลงจากต้นแล้วกินได้เลยครับแล้วก็เมาเหรอครับผมมาแล้วครับนี่ครับลงมาแล้วครับโอ้นี่สดของจริงเข้าไปเลยก็ได้มาลองไปดูโอ้โหครั้งแรกนะครับไหนๆได้มาถึงอย่าไม่ตกกันมันนะครับสวัสดีครับนี่ครับสดไหมล่ะสดของแท้เลยครับสดของแท้เลยต้องให้คนปอกเป็นอีกนะถึงจะปอกได้ครับนี่ครับเดี๋ยวรอลุงแกลงมาครับใช้เวลาขึ้นแป๊บเดียวเองครับลงมาแล้วครับเดี๋ยวต้องไปชิมดูหวานเดี๋ยวไปให้เขาฉอดเลยเนาะต้นพวกนี้นี่ปลูกมาไหมปลูกเองหรือรู้มันออกเองลูกออกเองต้นปลูกครับตามธรรมชาติเลยมันกันได้แต่ว่ามันพันเดียวเองมันเล็กๆเองคือพ่อเองครับอ๋อมันเล่นมาได้มันเล่นมามันเป็นเขาไปปลูกเนื้อมันจะออกไหมเนี่ยว่าแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นลูกคนเนี่ยที่มันเล่นหมอกอ่ะเวลาลูกมันออกมาที่ห้องตอนเด็กๆลุงผมไปส่งไหม
ได้เนาะไม่ต้องไม่ต้องปุ้ยไทยตัวทีเลยเตะก็ซับมันอันนี้ป้าผมจะไปรอบทีเดียวรอบทีเดียวไปไปด้วยกันไปไปเดี๋ยวเราไปชิมดูก่อนไปชิมดูตอนเฉาะอันนี้เอาไปตัดไปแกงได้แกงเอาไปแกงไปมาเอาไปยำได้เดี๋ยวไปยำมันก็ได้แกงเหรอเราก็ที่บ้านทำได้กล้วยได้แกงได้กล้วยได้ยำได้เออน่าชิมน่าชิมเอาได้อันนายโยงเป็นอีที่ใหญ่เลยถึงป้าไปแกงเลยแกงแกงคั่วแกงไรเทดิเคยแกงเป็นมั้งใช้ส่วนไหนของมันนะครับหัวมันหัวหัวอ่อนเป็ดดิมันอ่อนเป็ดนะเอาได้เป็ดอ่ะแล้วลุงก็จะไปเดินไปทางนู้นเหรอครับป้าป้าเดี๋ยวตามไปดูครับเดี๋ยวไปดูที่ร้านแกเลยเราไปเฉาะชิมเลยครับสดครับผมนี่ครับนี่ครับนี่มาดูเขาเฉาะให้กินสดๆเลยลุงแกก็ขายอยู่ตรงข้างทางไงนะครับพอดีเขาจะไปขึ้นก็เลยตามมาดูนี่ครับนี่ปลานั่นนี่ลองเขาบอกว่าให้กินทั้งเปลือกเลยใหม่ๆแกใหม่ๆนี่มันจะแก้ท้องอืดเลยครับลุงกินไหมเอาเลยครับสดสดเขาบอกให้ผมเคยไปถามเขาบอกให้กินทั้งเปลือกนะเพราะว่ามันจะแก้ท้องอืดกินกระป๋ามันต้องเปลือกหวานเป็นลูกหวานหวานมากครับนุ่มเหนียวนุ่มหวานไหมเนื้อมันน้ำนะแล้วไม่มีน้ำนะผมเคยไปกินบางที่มันกัดปุ๊บน้ำพุ่งแต่ว่านี่ไม่มีน้ำแต่ว่าเนื้อหนาครับหวานหวานครับนี่แล้วขายถุงกี่บาทครับนี่กี่บาทหรือถุงละ25ถุงละ25บาทถุงมันตั้งใหญ่มาดูถุงละ100ซื้อจากเจ้าผมถุงห้าถุงหนึ่งร้อยบาทไม่แพงนะครับเนี่ยห้าถุงหนึ่งร้อยบาทแล้วก็หวานฉ่ำมากเลยครับนี่ครับถือว่าอร่อยมากครับคลิปนี้ถือโอเคนะมันดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวช่วยอุ่นยายเขาต่อครับก็โอเคนะครับครัวบ้านตรงกระโดดเรียนพาคิดแป๊บเดียวครับพามาดูการขึ้นตาลชอตาลชิมตาลเบ็ดเสร็จนะครับวันนี้ครับโอเคนะครับ